ันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับวงการบันเทิงและเรื่องที่ฝนจะมาล้วงลึกในวันนี้นั่นก็คือโอ้โหเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแห่เชียร์คุณอ้วนรังสิตงอด่วนเมียหลังหอบลูกหนีกับเกาหลีค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกำลังเผชิญกับความเศร้าเรื่องชีวิตคู่ค่ะอย่างหนักหน่วงกันเลยจริงๆสำหรับคุณอ้วนรังสิตค่ะและเขาก็ได้อัดคลิปบอกเล่าปัญหาครอบครัวหลังทะเลาะกับมะม่วงภรรยาชาวเกาหลีจากปมทะเลาะกันอย่างหนักค่ะจนภรรยาถึงขั้นเก็บของอุ้มลูกชายบินกับเกาหลีค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกเล่าไว้ทางเพจ Fat Mango Family ค่ะเก็บแคปชั่นที่ว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าคุณอ้วนเขาว่ากันยังไงเชิญค่ะเรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางตันของความรักชีวิตครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับอย่างตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาบินกลับไปที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะกันหลายๆครั้งผมก็จะพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณมีปัญหาคุณก็กลับเกาหลีไปเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆครั้งที่ผมพูดแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่จุกอกจริงๆว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะทำเขาก็พาลูกบินกลับเกาหลีไปเลยมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อภรรยาแล้วก็ลูกถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรผมกับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากเกินไปจนทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วผมก็สัญญากับทุกคนหรือสัญญากับมะม่วงแล้วก็ลูกของผมนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีหลังจากนี้ผมจะทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็อุทิศชีวิตของตัวเองทั้งหมดเพื่อเขาวันไหนที่มีปัญหากันอีกก็จะมีคลิปนี้แหละครับที่ผมจะมาย้อนดูได้แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับก็วางแผนนะครับว่าจะไปขอโทษแล้วก็ไปง้อเขาที่เกาหลีแล้วก็ให้เขายกโทษให้อภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณอ้วนรังสิตเคยควงภรรยาน้องมะม่วงผอมลูกชายมาในรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตความรักของพวกเขาซึ่งมีบางช่วงบางตอนในรายการพี่หนูแหม่มด้วยได้ถามถึงการทะเลาะกันโดยมะม่วงจึงได้เล่าให้ฟังว่ายังไงเนี่ยไปชมกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะพ่อแม่มันเลิกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เคยทำให้เขาเสียใจมากๆนะครับแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งผมไปอะไรเงี้ยครับทำไมไม่ทิ้งเขาไปคะน่าจะมีคุณอยากทิ้งเขาไหมคะมีอารมณ์อยากเพราะว่าเขาว่าเวลาทะเลาะกันเสร็จแล้วก็กลับเกาหลีซิพูดแบบเนี้ยฉันก็กลับสิใช่ครับแต่ว่ากระเป๋าเตรียมแล้วแต่ยังไม่ไปเพราะว่าเนี่ยลำบากค่ะเนี่ยต้องไปกับลูกด้วยก็ลำบากพอทบทวนแล้วกลับมาดีกันดีกว่าก็เคยทำให้เขาเสียใจมากๆนะครับแต่เขาก็คุณผู้ชมค่ะถ้าใครจำได้นะคะเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่เคยเจอข่าวขาเตียงสั่นคลอนมาแล้วค่ะและทั้งคู่ก็จูงมือผ่านมาได้ค่ะแต่งานนี้ก็ไม่รู้เรื่องราวการทะเลาะกันครั้งนี้ว่ามันหนักหนาแค่ไหนถึงขั้นหนุ่มอ้วนเขาประกาศง้อภรรยาและขอโทษออกสื่อค่ะด้านพี่น้องในวงการบันเทิงก็ไม่รอช้าค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มอ้วนเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐเทพหัสดินกอดกอดนะเพื่อนมีอะไรคุยกันดีๆใจเย็นๆคุณบอลอัศนัยค่ะเทคแคร์นะอ้วนโทรมาได้เสมอด้านส่วนมอริสเคค่ะกอด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 นะอ้วนขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีใช้สติบวกสตางค์และความเข้าใจบวกกับความรักกลับมาเป็นครอบครัวที่รักและเข้าใจกันมาก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 ขึ้นด้วยนะคะและยังมีเหล่าวงการบันเทิงอีกหลายๆคนค่ะอย่างเช่นคุณลีนาตาลีค่ะเธอละวรีกิกดนัยเป็นต้นค่ะไม่พอค่ะด้านชาวเน็ตเขายังต่างพากันเป็นห่วงเป็นใยไม่อยากให้ทั้งคู่ทะเลาะกันค่ะต่าง
ร์กันเข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ค่ะของสาวมะม่วงและหนุ่มอ้วนเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังคลิปคุณอ้วนแล้วร้องไห้เลยค่ะขอให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะคุณอ้วนเขาสำนึกผิดแล้วให้โอกาสเขาเถอะค่ะเพื่อครอบครัวเพื่อน้องโรฮาติดตาม YouTube Fat Mango ตั้งแต่ EP แรกจน EP สุดท้ายเลยค่ะชอบคู่นี้นะคะน่ารักทั้งครอบครัวเป็นเรื่องปกติของลิ้นกับฟันเดี๋ยวก็คืนดีกันค่ะมะม่วงรักคุณอ้วนมากๆเลยนะคะโอ้โหซึ่งในตอนนี้นะคะทั้งคู่นะคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเลยค่ะยังคงต้องรอทั้งคู่ออกมาให้คำตอบค่ะว่าเรื่องราวมันจะจบยังไงแบบไหนนะคะยังไงฝนขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สู้ๆนะคะ